เริ่มบอสซ่าอยู่เฉยๆนะห้ามขยับโอเคใครที่อยากได้มือถือไปถ่ายทางช้างเผือกได้ตัวนี้เลยผมรับประกันนะเอาไปใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้จับโทรศัพท์ตัวนี้นะครับแล้วดูแค่สเปคที่เปิดตัวมาเนี่ยอาจจะบอกว่าอย่าไปคาดหวังกับกล้องตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าจากที่ผมลองเนี่ยกล้องมันแบบคาดหวังได้จริงๆนะเดี๋ยวจะมีดราม่าอีกนะครับเดี๋ยวหาว่าผมบอกสเปคผิดนะคือหลายตัวต้องบอกก่อนว่าตัวที่ขายใน Lazada เนี่ยเขาก็เป็นตัวแทนที่ถูกต้องเหมือนกันนะแล้วก็เป็น Lazada มอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นบริษัทนำเข้าและก็จะจำหน่ายอย่างแท้จริงนะครับแต่ว่ามันจะมีสเปคนะครับที่อาจจะแตกต่างกับที่ขายในท้องตลาดหรือที่เปิดตัวในต่างประเทศไงวันนี้ผมได้มารีวิวอีกหนึ่งตัวครับกับ Honor 9X นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นมือถือที่น่าติดตามมากเลยนะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้มือถือสเปคแรงๆและแบบคุ้มค่าราคาเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอยากให้ติดตามดูวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับคนอื่นที่เขารีวิวไปแล้วครับเขารีวิวในเรื่องของการทำงานเรื่องระบบปฏิบัติการแต่วันนี้ครับผมจะโชว์ให้ดูครับว่า Honor 9X ตัวนี้เนี่ยกล้องไม่ธรรมดาเหมือนกันจริงโทรศัพท์ตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาสักพักแล้วครับแล้วก็มีคนรีวิวค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับสเปคที่โอ้สูงปริ๊ดปาร์ดครับแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแบบโทรศัพท์ราคานี้นะแต่วันนี้เนี่ยผมจะรีวิวให้ดูนะครับในแง่มุมของกล้องซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเจ้า Honor 9X เนี่ยอย่าไปคาดหวังกับกล้องครับแต่ว่าจากที่ผมเทสนะกล้องนี่ก็เซอร์ไพรส์พอสมควรครับอ่ะมาแกะกล่องดูกันง่ายๆก่อนเลยนะครับที่ผมได้มานะครับเป็นตัวสีน้ำเงินโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะแต่ว่าของในกล่องนะครับเอาเร็วๆเลยนะมีเคสมาให้นะครับเป็นเคสซิลิโคนมีหมุดมาให้ปกตินะครับมีตัวอะแดปเตอร์มาให้อ้าวนี่ปลั๊กนี่ไม่ใช่ปลั๊กใครนะที่ผมได้มานี่เป็นปลั๊กมาลดีฟปลั๊กมาเลนะครับหน้าตาแบบนี้นะก็อาจจะต้องใช้หัวแปลงนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวที่เขาขายจริงๆเนี่ยเขาเป็นปลั๊กไทยมาให้หรือเปล่านะแต่ก็หัวแปลงไม่ได้หายากนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็สายชาร์จนะครับตัวนี้เนี่ยมาเป็น USB Type-C นะครับแต่สำหรับคนที่คาดหวังกับว่าโอ้มันจะฟาสชาร์จหรือเปล่ายังไม่ลองรับฟาสชาร์จนะครับแต่ว่าก็มี Type-C มาให้เราใช้แล้วล่ะมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างครับตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอขนาด 6.59 นิ้วนะครับแล้วก็มีกล้องหลังที่บอกว่าใช้ได้เลยแหละนะเพราะว่าสเปคกล้องเขาเนี่ย48ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าเนี่ยอาจจะน้อยสักหน่อยครับ16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่มีติ่งนะครับเป็นกล้องแบบป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กล้องหลังเนี่ยเขามีไม้3ตัวครับซึ่งผมก็ยังงงๆนะเพราะว่าเห็นคนอื่นเขารีวิวกันว่าถ้าเป็นตัว 9X ธรรมดาเนี่ยกล้องมันจะมี2ตัวครับแต่ตัวนี้เนี่ยกล่องมันก็เขียน 9X นะแต่ว่ามันมีกล้องหลังมา3ตัวนะครับซึ่งที่เทสแล้วมันก็ใช้ได้ทั้ง3ตัวนะก็คือตัวที่เป็นกล้องหลักนะครับตัวกลางเนี่ย48ล้านพิกเซลที่บอกไปนะซึ่งชัดมากจริงชัดมากจริงตัวนี้แล้วก็มีตัวบนครับที่เป็นกล้องเดฟนะ2ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวล่างเนี่ยเป็นกล้องซูเปอร์ไวด์นะครับก็เขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ120องศานะ8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งผมลองแล้วมันใช้ได้ไงตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นกล้องหลอกหรือเปล่าแต่คือสเปคตัวนี้นี่คือมันก็ได้มา3กล้องนะครับข้างหลังนะแล้วข้างหน้าอีก1กล้องสำหรับตัวบอดี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นพลาสติกครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะบอกว่าโทรศัพท์หลายๆรุ่นนะพยายามเล่นกับตัวพลาสติกด้านหลังนะครับให้ออกมาแบบมีเขาเรียกอะไรนะเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัวอย่างตัว Honor 9X เนี่ยเขาก็ออกแบบข้างหลังมาเนี่ยพยายามให้เราเล่นกับแสงเล่นกับเงาครับแล้วก็เป็นตัว X นะครับแล้วก็มีปุ่มสแกนลายนิ้วมือมาให้ด้านหลังนะครับตรงขอบเนี่ยเป็นโลหะนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นสแตนเลสนะแล้วก็ค่อนข้างบางนะเชฟค่อนข้างบางเลยตัวมือถือเนี่ยครับจะไม่ได้ออกไปทางยาวนะสำหรับผมเนี่ยเวลากำเข้ามือเนี่ยมันออกไปทางอ้วนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้มือเดียวจับอาจจะแบบตึงๆมือนิดนึงมือตึงๆมือนิดนึงแต่ว่าด้วยขนาดหน้าจอแบบนี้มันทำให้เราสามารถแบบดูหนังฟังเพลงทำอะไรได้แบบค่อนข้างชัดเต็มตามากๆรอบๆเครื่องนะครับก็จะมีข้างล่างนะครับเป็นช่องเสียบหูฟังนะครับก็
3.5 นะมีไมค์ด้านล่างมีช่อง USB Type C มีลำโพงนะครับด้านข้างเนี่ยมีปุ่มปรับเสียงปุ่มเปิดปิดอยู่นะครับแล้วก็ด้านบนนะก็จะเป็นที่เก็บกล้องนะครับซึ่งจากที่ผมดูหลายๆคนเขารีวิวนะครับก่อนเปิดตัวเนี่ยมันเป็นสเปค2ซิมครับแต่ว่าที่ผมได้มาเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ขายในเมืองไทยเนี่ยมันเป็น1ซิมครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือสล็อตที่เราสามารถใส่ไมโคร SD เข้าไปได้นะครับจอแสดงภาพนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น IPS LCD ครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกแข็งนะครับแต่เขาไม่ได้ระบุสเปคกระจกอะไรมานะรองรับการใช้งานครับ 2G 3G 4G แต่ยังไม่รองรับ 5G นะครับเดี๋ยวจะมีดราม่าอีกนะครับเดี๋ยวหาว่าผมบอกสเปคผิดนะคือหลายตัวต้องบอกก่อนว่าตัวที่ขายใน Lazada เนี่ยเขาก็เป็นตัวแทนที่ถูกต้องเหมือนกันนะแล้วก็เป็น Lazada มอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นบริษัทนำเข้าและก็จัดจำหน่ายอย่างแท้จริงนะครับแต่ว่ามันจะมีสเปคนะครับที่อาจจะแตกต่างกับที่ขายในท้องตลาดหรือที่เปิดตัวในต่างประเทศไงอย่างตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย Honor 9X เนี่ยจะต้องมาพร้อมสเปคนะครับชิป Kirin 810F ครับแต่สำหรับตัวนี้นะถ้าเราสั่งจาก Lazada ครับจะเป็นตัวชิป Kirin 710F นะครับอย่างที่เราดูรีวิวมาจากช่องอื่นๆนะครับเราจะเห็นสเปคการเปิดตัวต่างๆที่คาดว่าจะขายในเมืองไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นสเปคต่างประเทศนะหรือสเปคเปิดตัวเพราะนั้นการที่มาขายเมืองไทยเนี่ยเขาอาจจะปรับสเปคให้เหมาะกับเมืองไทยแล้วก็ราคาเนี่ยเป็นที่ยอมรับได้นะครับโดยแลกมาด้วยกล้องนะครับที่ตัวนี้เนี่ยมันได้มา3กล้องครับสำหรับตัว 9X ธรรมดานะอาจจะไปลดสเปคของชิปเซตอะไรแบบนี้แต่ถ้าถามผมนะคือจากการใช้ทดลองใช้งานเนี่ยต่อให้มันเป็นชิป710มันก็ไม่ได้ช้านะครับสำหรับคนที่จะไปเล่นเกมเนี่ยก็คงต้องไปดูครับว่าช่องอื่นเนี่ยเขารีวิวออกมาเนี่ยเครื่องเนี่ยเล่นเกมแล้วเป็นยังไงนะแต่ผมเนี่ยจะรีวิวในส่วนของกล้องนะอ้ออีกเรื่องนึงครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ย 4,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อึดใช้ได้เลยเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูครับการทำงานของกล้องที่เราจะมาเทสกันดีกว่าครับคือเรื่องสเปคเล่นเกมเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะแต่ต้องบอกก่อนว่าสเปคกล้องเนี่ยเขาให้มาเต็มเหนียวจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวจะเปิดกล้องให้ดูนะครับคืออย่างที่ผมทำการเทสเนี่ยครับพอผมเอากล้องไปถ่ายเนี่ยจะสังเกตว่าภาพนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นสีเขียวครับจะค่อนข้างพีคนะเขียวอาจจะเกินธรรมชาติในบางครั้งเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าในการทำงานกับหน้าคนในการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับทำออกมาได้ดีมากดีจนผมตกใจเลยนะใครที่ประทับใจกับแบบพวกโทรศัพท์ที่กล้องดีนะครับคือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวนึงเลยนะที่กล้องแบบโอ้ผมไม่รู้จะพูดยังไงครับกล้องมันเทพมากจริงๆครับสำหรับโหมดถ่ายรูปนะแต่สำหรับโหมดถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสเปคถ่ายวิดีโอตัวนี้เนี่ยมาที่แค่ Full HD แล้วก็ถ่ายได้สูงสุดนะกล้องหลังนะ60เฟรมเรทกล้องหน้าเนี่ยก็เป็น Full HD ครับแต่อยู่ที่30เฟรมเรทนะเพราะนั้นเนี่ยเราไปดูสเปคต่างประเทศที่เขาเปิดตัวมาเขาบอกว่าตัวนี้ได้แค่30เฟรมเรทใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอ่ะพอที่มาขายในเมืองไทยเนี่ยสเปคมันก็เพิ่มขึ้นเป็น60เฟรมเรทครับแล้วก็มีกล้อง wide angle มาให้เราใช้ด้วยนะนี่สำหรับภาพงานวิดีโอนะที่เป็นกล้องธรรมดานะครับก็อย่างนี้นะสีเขียวสังเกตว่าช่วงที่แดดมันเปลี่ยนเนี่ย white balance เนี่ยจะเห็นไหมมันจะเขียวแบบเขียวปิ๊ดๆเลยแต่พอ white balance มันเข้าที่ครับมันจะกลับมาเป็นสีธรรมชาติละอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นเลนส์ ultra wide นะครับก็ภาพจะบวมๆขึ้นอีกนิดนึงนะครับเป็น ultra wide เนี่ยในที่แสงกว้างๆเนี่ยทำงานได้ดีเลยนะทีนี้การทำงานกับการถ่ายวิดีโอซิลูเอทนะครับหรือการถ่ายย้อนแสงเนี่ยผมบอกเลยว่าไวบาลานซ์ทำงานได้ไวมากครับการปรับคอนทราสต์ไปกลับเนี่ยดูนะเห็นไหมปุ๊บพอเจอแสงปุ๊บเนี่ยครับเปลี่ยนไวบาลานซ์ได้ไวมากนะแล้วทำให้เห็นริมไหลอะไรอย่างเงี้ยงานวิดีโอของกล้องหลังเนี่ยถ้าเป็นตัวกล้องหลักนะดีเลยผมบอกเลยดีเลยเนี่ยครับภาพถ่ายนะครับจะเป็นแบบซิลูเอทแบบนี้นะครับก็เก็บแสงหลังได้ถือว่าดีมากนะครับนี่หรือพลิกกลับมานะครับให้ถ่ายตามแสงเนี่ยก็เก็บรายละเอียดได้ถือว่าใช้ได้นะเนี่ยซูมเข้ามาเห็นไหมคือผมถือว่ารายละเอียดใช้ได้นะแต่โฟกัสอันนี้ของเล็กนะอาจจะมีโฟกัสหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับถ่ายโคสอัพนะครับเนี่ยดูดิกล้องเขาไม่แย่เลยนะคือจะบอกว่าพูดหลายครั้งแล้วว่ากล้องดีนะครับแล้วก็ที่ประทับใจมากคือการถ่ายหน้าคนนี่ครับ AI ทำงานได้เนียนมากนะแล้วก็นี่เปิดไป AI ประมาณเบอร์5นะเขาค่อนข้างจัดแบบอัตราส่วนหรือใบหน้าของเราได้ดีแล้วก็เดฟต่างๆเนี่ยออกมาคือดีครับกับว่าไปเอาดีเรื่องกล้องนะส่วนเรื่องของชัตเตอร์นะตัวนี้เนี่ย
มันเหมือนกับว่าถ้าเราเปิดให้ AI ทำงานเนี่ยชัตเตอร์มันจะมีให้ AI คิดหน่วงนิดนึงเวลาเราถ่ายรูปพวกอย่างเงี้ยแนวแบบกระโดดให้แบบเฟรมหยุดกลางอากาศอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปใช้โหมดโปรหรือว่าปิด AI นะครับก็จะทำงานได้ดีกว่านะเนี่ยครับเวลาเขาเนี่ยเห็นไหมกล้องแบบเก็บผิวเดฟออกมาดูสิไม่กินแบบส่วนที่เป็นเนื้อของผิวเข้าไปเลยนะครับคือฉลาดมากนะเรามาดูการทดสอบวิดีโอตอนกลางคืนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะนะครับก็นี่เป็นกล้องหน้านะถือว่าวิดีโอตอนกลางคืนเนี่ยตอนนี้มีแสงอยู่ครับถ้ามีแสงส่องอย่างนี้นะโอ้ใช้ได้เลยนะครับก็ชัดดีนะนี่ปึ๊บนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองไปที่มืดๆซะหน่อยนะครับมืดอันนี้บ้านผมเวลามืดมันจะมืดมากเลยนะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่านี่พอมันมืดๆเนี่ยมันก็จะมี noise ขึ้นลายๆแบบนี้นะก็ปกตินะผมว่าปกติของพวกกล้องมือถืออยู่แล้วนะครับถ้ามันชัดแบบได้ขนาดแบบ noise high นี่มันก็จะเก่งเกินไปแล้วนะก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ประมาณนึงนี่อ่ะมีแสงแล้วก็โอเคครับทีนี้ลองมาเทสกล้องหลังกันบ้างนะครับนี่ครับกล้องหลังเนี่ยเวลามีแสงนะก็โอเคนะแต่ว่าผมว่ากล้องตัวนี้เนี่ยคอนทราสต์ค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเราถ่ายมองจากหลังกล้องแบบนี้คอนทราสต์จะเยอะมากเลยแต่บางครั้งเนี่ยพอคอนเวิร์ตไฟออกมาแล้วอ่ะมันก็ดีขึ้นครับนี่ครับสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยเวลาเห็นสีเขียวเนี่ยมันจะเขียวกว่าความเป็นจริงเยอะมากเลยครับเขาพยายามดันสีเขียวเยอะมากๆเลยนะแล้วก็นี่ให้ดูนะครับเวลาที่มืดครับอันนี้คือมืดนะฮะส่วนกล้องนะครับเขาก็มีปรับให้2ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องหลักปกตินะปึ๊บเราปรับเป็นนี่กล้องตัวเลนส์วายก็ได้นะครับก็จะได้ภาพวายขึ้นนะแล้วระหว่างที่เราถ่ายเนี่ยก็ซูมได้ด้วยนะคือจะบอกว่ากล้องของ Honor 9X เนี่ยต่อให้เราเปิดโหมดธรรมดานะเปิดโหมดธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องโหมดโปรด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมขอปรับคอนทราสต์ดีก่อนแสงมันเยอะไปอ่ะเนี่ยครับเราไม่ต้องเปิดโหมดโปรเลยนะแล้วกล้องเนี่ยมันจะทำงานอัตโนมัติครับส่วนเวลาเราเลือกเนี่ยเราสามารถเลือกเนี้ยนะครับเป็น wide นะครับได้เลยนะสลับกล้องนะครับปึ๊บนะหรือระหว่างที่เราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเรากดค้างเงี้ยเนี่ยครับนี่เราซูมได้เห็นไหมดูดิแล้วซูมอย่างชัดอ่ะนะครับแต่ว่าพอมาถึง1ปึ๊บเราเปลี่ยนเป็นเลนส์วายปึ๊บนะครับนี่เห็นไหมคือผมจะบอกว่าเลนส์วายตัวนี้อย่าไปคาดหวังอะไรกับมันครับเพราะอย่างที่เห็นไหมขนาดถ่ายอย่างเงี้ยเรายังเห็นเลยว่า noise มันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจัดการกับพวก noise อะไรต่างๆได้ไม่ดีหรอกนะแต่ว่าเลนส์วายอัลตร้าวายแบบนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับที่ที่แสงเยอะจริงๆนะครับเวลาเราไปถ่ายเอาท์ดอร์ถ่ายริมทะเลถ่ายแบบอะไรอย่างนั้นอ่ะนะได้แต่ในที่มืดเนี่ยเอาตัววายไม่ได้แต่กล้องที่เป็นกล้องเมนหลักเนี่ยเห็นไหมโอ้โหภาพนี่กินขาดจริงๆครับจริงๆผมประทับใจอีกอย่างนึงคือโหมดเซลฟี่นะครับนี่นะคือ AI เขาทำงานได้ดีมากนะครับสำหรับโหมดบิวตี้นะต้องบอกว่าหน้าผมเนี่ยมันไม่ได้หล่อขนาดนี้ครับ นะแต่พอถ่ายออกมาเนี่ยมันปรับออกมาคือมันดีอะแต่มันดีแบบยังอยู่ในความเป็นจริงอ่ะพูดยังไงดีวะนี่ครับเห็นไหมมันดูแบบไม่ได้เฟกไม่ได้แบบฟุ้งเนี่ยครับให้ดูเลยเห็นไหมไม่มีฟุ้งไม่มีขยายไม่มีหน้าเบี้ยวนะครับรอยผิวต่างๆที่มันเป็นรอยย่นบ้างหรือผิวแตกจากความหนาวบ้างมันก็ยังเก็บไว้ครับนะแต่พอดูภาพรวมแล้วมันดีอ่ะเนี่ยดูดิดีไปไหมอ่ะนะครับเห็นไหมคือใครที่แบบชอบเซลฟี่ให้หน้าตัวเองแบบดูดีขึ้นกว่าเดิมนิดเดียวแบบไม่ต้องศัลยกรรมนะตัวนี้แม่งโอเคเลยจริงๆอ่ะต่อมาครับอยากจะพรีเซนต์มากๆนะแต่บอกก่อนนะตัวนี้ผมไม่พรีเซนต์ในเรื่องของงานวิดีโอนะเพราะว่าผมยังรู้สึกว่างานวิดีโอมันยังด้อยไปสักหน่อยนึงครับแต่งานถ่ายรูปนะครับในโหมดโปรคือผมเพิ่งเคยเจอนะต้องบอกว่าเคยเจอที่กล้องนะครับราคาประมาณ 6,000 ไม่เกิน 7,000 แบบนี้นะปล่อยโหมดโปรให้เล่นแบบอิสระมากๆเหมือนกับกล้องแมนนวลซึ่งใครที่อยากได้มือถือไปถ่ายทางช้างเผือกได้ตัวนี้เลยผมรับประกันนะเอาไปใช้ได้นะครับเพราะเนี่ยผมเอามาเล่นเมื่อคืนกับลูกนะเนี่ยครับถ่ายไฟวิ่งอย่างนี้ได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเปิดแบบชัตเตอร์สปีดยาวๆนะครับแล้วก็ถ่ายทางช้างเผือกได้เนี่ยแล้ว ISO เปิดอิสระมากนะครับเนี่ยดูดิถ่ายได้นะครับหาขาตั้งกล้องมาเล่นเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะแค่นี้ก็สนุกแล้วอะทีนี้ก่อนจะจบวิดีโอนะครับผมเข้ามา
เปิดให้เพื่อนๆดูเลยนะในโหมดโปรนะครับก็กดเพิ่มเติมนะครับกดโปรนะสำหรับคนที่ถ่ายรูปนะครับด้วยกล้อง DSLR หรือกล้อง mirrorless แบบอาชีพอยู่แล้วนะจะเข้าใจฟังก์ชันทั้งหมดนี้ดีนะครับนี่ครับเลือกได้หมดเลยนะครับวัดแสงทั้งภาพวัดแสงบางส่วนวัดแสงเฉพาะจุดก็ได้เห็นป่ะ ISO นะครับอิสระมากนะครับเลือก ISO ได้สูงถึง3,200 นะครับ Shutter Speed นะครับเราสามารถเลือกเป็นอัตโนมัติก็ได้นะครับได้ถึงสูงสุดนะเปิดไปเลย30วินาทีนะครับแต่ว่าไม่มี Shutter B นะต้องบอกก่อนไม่มี Shutter B นะครับสูงสุด30วินาทีนะครับแล้วความเร็วสูงสุดของ Shutter Speed เนี่ยอยู่ที่1:4,000นะฮะสำหรับคนที่จะไปถ่ายอะไรแบบเร็วมากๆนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้อย่างโหมดกระดงกระโดดหรือโหมดแบบTime Stop Action อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องใช้ Shutter Speed สูงๆนะปรับชดเชยแสงได้นะครับเป็นโฟกัสแมนนวลเป็นโฟกัสออโต้นะครับหรือจะเลือกเป็นถ่ายมาโครก็ได้และยังเลือกไว้บาลานซ์ได้อีกนะครับแล้วก็จะไว้บาลานซ์ตัวนี้เนี่ยปรับค่า K ตามความเข้มของแสงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความอิสระในการเล่นกับภาพนะต้องบอกก่อนว่าสูงมากนะครับสำหรับโหมด Professional ในการถ่ายภาพเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับตอนนี้ผมตั้ง ISO ที่250ครับแล้วก็ปรับสปีดชัตเตอร์นะครับไปที่5นะครับพอทราบเปิดไฟนะครับเปิดไฟครับแล้วเดี๋ยวเราจะวาดไฟกันบนจอครับเอาเลยพอทราบวาดเลยนี่ครับนี่โอเคพอทราบนี่เป็นไงนี่เราก็ได้ภาพแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวเรามาลองอีกสักรูปนึงนะครับใครอยากเล่นแบบนี้นะหาขาต้องกล้องเลยนะมันจะสวยขึ้นเอาเลยปะซ่าเร็วโอเคนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราดูรูปกันนี่เห็นไหมส่วนการบันทึกภาพนะครับต้องบอกก่อนว่ายังไม่ถึงขนาดบันทึกเป็น raw file นะก็ยังบันทึกเป็น jpeg ครับแต่ว่าของไฟล์ต่างๆเนี่ยก็จะมีขนาดมาให้ครับก็เต็มหน้าจอ7ล้านพิกเซลนะครับ1:19ล้านพิกเซลนะครับ4:3ปกติที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่งชัตเตอร์สต็อกหรืออะไรอย่างนี้นะ12ล้านพิกเซลเหลือเพราะภาพขายชัตเตอร์สต็อกอยู่แค่5ล้านพิกเซลเท่านั้นเองโอเคไหมแต่ถ้าใครอยากจะเผื่อแก้เผื่อปรับเผื่อเอาไปทำสีใน Lightroom Photoshop ก็ถ่าย48ล้านพิกเซลก็ได้เหมือนกันนะสามารถใส่ลายน้ำได้นะครับแล้วก็มีตารางนะมีตัววัดระดับน้ำแนวนอนนะครับมีการฟลิปรูปให้นะถ่ายจับเวลาได้แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับมากมายจริงๆนะสำหรับโหมดการถ่ายรูปเนี่ยผมบอกว่าคุ้มค่าจริงๆครับสำหรับHonor 9X นะเพื่อนๆที่อยากได้นะสามารถสั่งได้เลยครับจาก Lazada นะตอนนี้โปรโมชั่นอยู่นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากราคา 6,000 กว่าบาทไม่ถึง 7,000 นะครับแล้วก็ผ่อน 0% 10เดือนนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ